ย่างช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดหนักเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านซึ่งไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้านเลยด้วยสาเหตุที่ว่าพวกผมจะประชุมกม.กันทุกเดือนแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์สีน้ำสายให้พี่น้องชนในหมู่บ้านเนี่ยได้ปลดช่วยกันระมัดระวังในการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมแมสถ้าอยู่บ้านเนี่ยพยายามล้างมือด้วยน้ำมือบ่อยหรือว่าเจลแอลกอฮอล์แล้วการที่ต้องออกไปพบปะผู้คนเป็นจำนวนมากนั้นนะถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปด้วยการระบาดของโควิด-19มีจำนวนมากจริงๆก็ฝากให้กับทางคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บ้านเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับในส่วนของโควิด-19ครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลแล้วก็ทีมงานอสม.ทุกท่านนะครับที่เสียสละในการทั้งกำลังกายนะครับไปดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีคนมาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้าเข้ามาในหมู่บ้านเราเนี่ยครับสิ่งแรกก็คือเราจะต้องให้พี่น้องที่เดินทางมาต่างมาให้ทางคอตตเพื่อให้การแนะนําในการปฏิบัติตนในช่วงที่เราเข้ามาหนึ่งบ้านว่าจะทําอะไรบ้างพี่ใหญ่คะพวกที่ทํางานโรงงานแล้วเราจะทําไงดีคะการขอต้อนรับนะครับโดยการหมั่นล้างมือด้วยบ่อยด้วยน้ําอุ่นหรือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมแมสครับแล้วก็พยายามไม่ไปพบปะผู้คนโดยมากครับ